เรามันต้องฝึกฝนอบรมตนไปเรื่อยเพราะเรามีโอกาสเต็มที่อันเป็นนักบวชนี่ความกังวลในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่มีและความกังวลในการงานอันหนักหนาอะไรก็ไม่มีนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่มองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารและเช่นนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ประกอบความเพียรฝึกจิตใจอันนี้ให้มันสงบระงับให้มันมีปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้ถอนตนออกจากทุกข์ภายในสงสารนี้ไอ้ผู้ที่ถูกอวิชชาตัณหามันครอบงำอย่างมากมายเนี่ยมันนึกไม่ได้มันนึกถึงชีวิตของตัวเองไม่ได้เลยว่าตนตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะถอนตนออกจากทุกข์ได้โดยวิธีใดอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยคนส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นมีนักบวชนอกพุทธศาสนาไปทูลถามปัญหาพระองค์ว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกวะท่านพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าทุกข์แลเป็นภัยใหญ่ของโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกให้มัวหมองไปตัณหาอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้มัวหมองไปพระองค์เจ้าตรัสอย่างนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมเข้าไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงอันชีวิตของมนุษย์เราจะวุ่นวายจะดิ้นรนกระเสือกกระสนไปทางต่างๆนานามันนี่ก็เพราะทุกข์นั่นแหละมันครอบงำกายครอบงำจิตจึงได้ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปก็เพื่อหิวอาหารไม่รับประทานมันก็ดิ้นรนแล้วอย่างนี้นะหิวน้ำน้ำไม่มีรับลืมก็เดือดร้อนแล้วนี่อย่างนี้แหละไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายจะไปขอใครก็ไม่ได้ก็เดือดร้อนต้องดิ้นรนมีอสังหาริมทรัพย์อะไรก็เอาไปมัดจำเอาเงินเขามาใช้มาจ่ายในที่สุดหาใช้เขาไม่ได้ส่งดอกเขาไม่ได้ส่งต้นเขาไม่ได้เขาก็ฟ้องยึดทรัพย์เอาเสียเลยหมดเนื้อหมดตัวที่นาที่สวนพ่อแม่แบ่งปันไว้ให้ถ้าก็ไปขายกินหมดก็เพราะความทุกข์นั่นแหละเรื่องมันนะเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั่นเนี่ยมันมีอดีตอนาคตมีปัจจุบันอดีตมันส่งผลมาสู่ปัจจุบันนี้อย่างนี้นะแต่มนุษย์เรานั้นไม่ได้คิดได้กรองส่วนมากนะนึกว่าเข้าใจว่าตนเพิ่งเกิดขึ้นมาในชาติเดียวเท่านี้ไม่ได้ลำพึงถึงเรื่องอดีตเพราะรู้ไม่ได้ไม่ทราบว่าแต่ก่อนเป็นมายังไงก็เลยไม่คำนึงเสียเลยบางคนก็แทบไม่เชื่อเลยว่าชาติก่อนมีเข้าใจว่าเพิ่งมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นนั่นแหละเดี๋ยวความเข้าใจผิดท่านเรียกว่าอวิชชาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ทรงเล็งญาณส่องสัตว์โลก
ในตอนเที่ยงคืนนั่นนะตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ในยานที่สองจุตูปปาตะยานยานรู้จักความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายรู้จักความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้พระองค์ตรัสรู้ญาณประเภทนี้พระองค์รู้ความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายแต่ในอดีตสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำเอามาแต่ชาติก่อนมาอำนวยผลให้อย่างนี้นะนี่แหละถ้าผู้ใดหมั่นนึกคิดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะพยายามมาพิจารณาตนเองในปัจจุบันนี้แหละวะนี่เช่นอย่างว่าปัจจุบันนี้ตนยากจนขนแค้นไม่มีสมบัติอันใดพอที่จะเลี้ยงชีพให้สะดวกสบายได้ก็เพราะแต่ชาติก่อนตนคงทำบุญกุศลมาน้อยอย่างนี้นะแล้วตนมีอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยได้หมู่นี้ก็เพราะโทษที่ไม่ได้ให้ทานเข้าน้ำมาโทษที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้อย่างนี้ได้ก็อธิษฐานใจว่าเอาละต่อนี้ไปเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็แสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเลี้ยงชีพเลยเราแสวงหาทรัพย์สมบัติได้เท่าไหร่เราก็จะแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเพื่อความสุขในชาติหน้าต่อไปถ้าหากว่าเราถือว่าเราจนในชาตินี้แล้วเราไม่ทำเสียเลยถือว่าจนแล้วไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เลยทอดทุระเสียเลยอย่างนี้ไอ้ชีวิตของผู้นั้นมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆเมื่อตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีทางเนี่ยที่จะได้เกิดมาเป็นคนอีกเพราะเหตุว่าบุญไม่มีจะต้องไปเกิดเป็นอื่นเช่นเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปอย่างนี้ยังดีนะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเขาจะยิ่งทนทุกข์ทรมานมากพุทธบริษัททั้งหลายควรจะไปคิดถึงตัวเองอย่างนี้ให้มากๆเพราะเหตุว่ามันมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบอยู่ไอ้ที่จะเป็นเหตุให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมก็คนเกิดมาในโลกนี้ทำไมยังเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนตามมาตกแต่งให้อย่างนี้นะมันก็คงคันว่าดีก็ดีเหมือนกันหมดชั่วก็ชั่วเหมือนกันหมดสิถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเหมือนกันหมดแหละถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดสินี่เลยอันที่มันเลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันอย่างนี้นะลองคิดดูว่ามันเป็นด้วยเหตุอะไรนี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเป็นด้วยการกระทำเพราะการกระทำของคนเรามันไม่เหมือนกันเราก็รู้กันอยู่ในโลกนี้ผู้มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมากมันก็มักจะไปทำความชั่วใส่ตัวมากกลัวทำความดีผู้ลดละทิฏฐิมานะลงได้มาเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้มันก็ทำดีไปเรื่อยแหละไอ้เรื่องใดที่ชั่วแล้วมันก็ต้องเพียรละเว้นไม่ทำมันต่อไปนี่ผู้ที่ลดละทิฏฐิมานะลงก็ยอมเคารพนุ่มน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะก็เคารพต่อพระธรรมคำสอนนั่นเอง
เมื่อได้เคารพต่อพระธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมไม่ล่วงเกินที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ควรเว้นไม่ควรทำก็เว้นตามอย่างนี้นะสิ่งนี้ควรทำควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีก็พยายามทำตามโดยความไม่ประมาทอย่างนี้นั่นแหละถือว่าเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเคารพในพระธรรมอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีเรื่องเปรียบเทียบกันอยู่มีเหตุมีผลที่จะให้คนเราวินิจฉัยได้เลยว่าไอ้คนเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีมีความสุขทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคือมีความทุกข์เป็นผลไอ้อย่างนี้นะมันเมื่อเราคิดเราวิจารณ์เหตุผลต่างๆดูแล้วนะมันเป็นเหตุให้เราเชื่อมั่นจริงๆไอ้คนไม่เชื่อต่อบุญต่อบาปอย่างที่ว่ามานี่นะเหตุที่มันทำบาปเหตุที่ทำบุญกุศลไม่ได้เหตุที่ไม่สนใจฝึกฝนอบรมตนก็เพราะไม่เชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติอย่างนี้นะผู้จะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่ถ้าได้ยินได้ฟังนี้แล้วผู้ใดน้อมเข้าไปคิดไปตรองในพุทธภาษิตนี้เนี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นได้ว่าอันความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากเหตุถ้าไม่ละเหตุมันเสร็จแล้วเมื่อใดความทุกข์มันก็ไม่ดับไปจากจิตใจนี่เช่นนี้เหตุมันมายังไงอ่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะเมื่อบุคคลสาวหาต้นเหตุของทุกข์พบอย่างนี้แล้วก็จะได้เพียรละตัณหานั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยไปโดยเฉพาะตัณหาที่มันให้อยากทำกรรมมันชั่วใส่ตัวเองนี่แหละตัณหาประเภทนี้นะควรสนใจให้มากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะตัณหาที่อยากจะให้ไปฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนตัณหา5ประการนี่นะควรละก่อนอื่นทั้งหมดเลยตัณหาประเภทเหล่านี้แหละมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตของคนเราให้จมอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้พ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นเปรตเอ้าประทนทุกข์ทรมานจากเป็นเปรตอยู่นั้นก็เพราะแรงพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ในตำราก็ไม่ละไม่ละไม่อธิบายไว้ละเอียดละออก็หมายความว่าอสุรกายนี่ก็คือพวกสัตว์ที่มันได้รับทุกข์ทนทรมานนั่นแหละพะแต่มันอ่อนลงมากว่าเปรตนั้นความทุกข์นะบัดนี้จากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไอความทุกข์ก็เบาลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะนี่แหละไอ้โทษของบุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งตัณหาไม่ละตัณหาแล้วมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทนทรมานอยู่นี่พระพุทธเจ้านะทรงแสดงเรื่องนี้ไม่มีใครแสดงได้ดอกไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาอันยอดเยี่ยมทรงมองเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายมันมาจากตัณหาตัวเดียวนี่แหละกับอวิชชาแล้วทีนี้เมื่อมันมีอวิชชากับตัณหานี่เป็นคู่กันมาแล้วมันก็
กิดกิเลสพันห้าตอนหาร้อยแปดเกิดเป็นลูกเป็นหลานของอวิชชาตัณหาออกมาหลายประเภทเลยกิเลสของมนุษย์เรานี่นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำความเพียรทีนี้การทำความเพียรนั้นมีอยู่องค์สี่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสามเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนสี่เพียรรักษากุศลที่ตนได้ทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมพระองค์เจ้าตรัสว่าความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบไว้ให้มีในตนนี่ก็บรรดาบาปทั้งหลายนะมันไม่ใช่ว่ามันมาเองมันมาสวมเอาจิตใจไม่ใช่ไอ้จิตใจนี่สร้างขึ้นต่างหากที่พระองค์ทรงสอนความเพียรในข้อที่หนึ่งนั่นนะเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนี่ก็เรียกว่าเพียรรักษาจิตนี้ไว้ด้วยสติสัมปชัญญะจิตคือความรู้สึกไม่มีรูปร่างสันฐานวรรณะอะไรทั้งนั้นเลยเป็นแต่ความรู้สึกอยู่ภายในท่ามกลางอกนี่หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่นี่นะเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้ประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอเมื่อมันมีเหตุกระทบกระเทือนมันจิตเป็นเหตุได้คิดไปในทางบาปอกุศลเราก็ห้ามจิตไว้เมื่อมันคิดไปเช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปอย่างนี้นะตามธรรมดานี่มันก็โกรธแหละคนเรานะแต่ถ้าผู้ที่เห็นภัยในบาปในโทษทั้งหลายแล้วความโกรธก็ชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเป็นมูลให้ทำบาปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้มันโกรธเอ้าเขาจะด่าก็ยอมให้ด่าไปซะเมื่อเราไม่ยึดถือเอาคำด่าของเขาแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่แสบอะไรเมื่อเราไม่ยึดถือเอาแล้วเสียงที่เขาด่ามามันก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองเช่นนี้แล้วมันก็ไม่โกรธเมื่อไม่โกรธมันก็ไม่ได้ด่าตอบกันไม่ได้สร้างบาปอกุศลขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานความโลภก็เหมือนกันนะระวังเมื่อมันคิดเห็นของสมบัติของผู้อื่นมีมากมายกายกองคิดอยากได้ขึ้นมาไอ้นุก็รีบห้ามจิตทันทีเฮ้ยอันนั้นมันสมบัติของผู้อื่นมันเกิดด้วยบุญวาสนาของเขาเราอย่าไปคิดแย่งชิงเอาของเขาเลยถ้าไปคิดแย่งชิงเอาของเขาอย่างนั้นมันก็เป็นบาปเป็นโทษเรียกว่าไปเบียดเบียนไปทำขอให้เป็นทุกข์เพราะเขาไม่ได้พอใจให้เราแต่เราไปแย่งไปชิงไปใช้อำนาจบาดใหญ่เอาอย่างนี้นะเมื่อมีสติเตือนตนได้อย่างนี้จิตมันก็หยุดอยากได้ที่มันคิดเพ่งเล็งไปอยากได้สมบัติผู้อื่นนั้นมันก็หยุดลงเพราะมันรู้ความจริงนี่จริงถ้าไปวางแผนเบียดเบียนช่อโกงจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่มันจะต้องได้ประสบกับบาปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแน่นอนนะถ้าเจ้าทรัพย์เขารู้ว่าใครเป็นผู้มาแย่งชิงของเขานี่เขาไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตามจับเอาพร้อมด้วยของกลางได้มาฟ้องร้องต่อศาลพิจารณาเห็นว่าผิดจริงก็ตัดสินติดคุกติดตารางนี่ความโลภมันเป็นมูลเหตุที่คนเราได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางก็มันเป็นอย่างนี้แหละ
บัดนี้ไม่ใช่ว่ามันพ้นไปนะติดคุกในชาตินี้แล้วนึกว่ามันจะพ้นตายไปชาติหน้ากรรมชั่วนี่มันจะไม่ตามไปสนองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นมันยังไม่หมดอันนี้โทษเกิดจากกฎหมายบ้านเมืองต่างหากส่วนบาปกรรมที่บุคคลทำนั่นน่ะมันติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนไปติดคุกมันก็ตามไปในคุกนั่นแหละอย่างนี้นะพ้นจากคุกมาแล้วมันก็ติดตามมาเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าให้มีสติสำรวมจิตไว้อย่าให้มันเกิดความโลภเร่งเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนอกจากเพ่งเล็งไปสมบัติของผู้อื่นแล้วก็อย่าให้มันเพ่งเล็งไปในทางกามตัณหาเช่นอย่างว่าก็ไปเพ่งเล็งรักใครในผัวคนอื่นในเมียคนอื่นอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหนึ่งเขาเรียกว่าความโลภในกามเมื่อเขาก็ไปผูกพันกับเมียคนอื่นผัวคนอื่นเข้าไปในทางประเวณีเข้าไปอย่างนี้มันก็เกิดบาปเกิดโทษในปัจจุบันนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งรู้เข้าอย่างนี้เอาแล้วก็ผูกเวรกันแล้วหรือว่าทะเลาะวิวาทกันแล้วในระหว่างผัวและเมียอย่างนี้ดีไม่ดีก็เลยอย่าร้างกันไปลูกเต้าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนพ่อแม่แยกทางกันเดินใครก็ไม่เหลียวแลปล่อยให้ลูกหากินเอาโดยตามลำพังอันนี้มีอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยนี่แหละโทษของความโลภในกามทั้งหลายมันย่อมเป็นทุกข์ทนทรมานทั้งตัวเองและคนอื่นวันนี้กรรมชั่วเหล่านี้แหละก็ย่อมติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วนี่มันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตเนี่ยไปสู่นรกอบายภูมิอย่างที่ว่านั่นเนี่ยนี่นะแต่ผู้ใดสำรวมจิตของตนได้ไม่ความโลภครอบงำไม่ความโกรธครอบงำไม่ความหลงครอบงำอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้ทำบาปบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตสันดานเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าไปพลั้งเผลอไปสร้างบาปให้เกิดขึ้นในจิตสันดานแล้วก็อย่าไปยึดถือเอาบาปนั้นไว้พระองค์สอนนะให้เพียรละบาปนั้นให้มันหมดไปจากจิตใจคือเพียรละความโลภอย่าให้จิตมันเพ่งเล็งไปภายนอกอยากจะได้สมบัติผืนเพลงของตนสำรวมจิตภาวนาพุทโธไว้ภายในอย่างนี้เมื่อใจมันไม่วิตกไปในทางบาปอกุศลเช่นนั้นนะแล้วก็อธิษฐานใจละไอ้บาปกรรมอะไรที่ได้ลุ่มหลงกระทำมาแล้วก็เป็นความประมาทความสับเพร่าเพราะฉะนั้นจะของดเว้นเลยตั้งแต่นี้ไปจะไม่ทำอีกแล้วอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้เสียเช่นนี้อธิษฐานละบ่อยๆเข้าไปบาปที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็หมดไปหมดไปเพราะใจไม่ยึดถือเอามันนี่นะนี่แหละเรียกว่าเพียรละบาปเพียรอธิษฐานละในใจแล้วไม่ทำบาปใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนี้มีทางที่บาปเก่านั้นจะหมดไปได้ขอให้เข้าใจถ้าหากว่าบาปนี่เป็นสิ่งที่ละไม่ได้แล้วไส้พระศาสดาก็ไม่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภาคเพียรพยายามละบาปออกไปเมื่อละบาปออกไปแล้วก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าใส่ไว้ในจิตใจนี่อย่าปล่อยให้ใจว่างอยู่เฉยถ้าหาว่าปล่อยให้ใจว่างอยู่เฉยๆแล้วสักหน่วยบาปมันก็จะแทรกแซงเข้ามาอยู่ในจิตใจอีกเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนอย่างที่พืชต่างๆที่เกิดอยู่ในพื้นดินนี่นะ
ถ้าหากว่าไม่มีต้นไม้ที่มีผลปลูกลงไปแล้วมันก็มีพืชหญ้าหญ้าคาหญ้าอะไรต่ออะไรสารพัดเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยถ้าบุคคลต้องการทำสวนตรงนี้อย่างนี้ก็ต้องได้หญ้านั้นออกจนหมดเลยเมื่อได้หญ้าออกไปหมดไถพรวนดินให้เรียบร้อยแล้วถ้าปลูกต้นไม้ที่มีผลลงไปมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่ทั้งใส่ปุ๋ยรดน้ำอีกด้วยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราเมื่อชำระบาปออกจากกายวาจาใจแล้วโอ้นี่ก็ขยันบำเพ็ญบุญกุศลคือสำรวมจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณบุญกุศลอันใดที่ตนทำมาแต่ก่อนตนก็รวบรวมเอาไว้ในใจนี้ให้หมดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือบูชามาอย่างนี้เราก็รวมพระคุณทั้งหลายเข้ามาสู่ใจนี้ไว้แล้วพอนี้เมื่อเราทำบุญกุศลอะไรด้วยกายด้วยวาจาในปัจจุบันนี้ต่อไปเราก็น้อมเอาความดีที่ทำนี่เข้ามาสู่ใจนี่เรียกว่าให้ใจของเรานี่มีแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ให้ทำความยินดีในบุญในคุณนี้ให้มากไว้พอนี้ให้เกลียดต่อบาปอกุศลต่างๆอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นผู้พยายามสั่งสมบุญกุศลแทนบาปแล้ววันนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไว้เมื่อเราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลอันนี้ว่าอย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้แหละก็เพียรรักษาจิตไม่ให้มันโลภมันโกรธมันหลงนั่นแหละได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลไว้ถ้าหากว่าปล่อยความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้ววันนี้บุญกุศลที่ทำมานะมันก็เสื่อมไปตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุปมาเหมือนอย่างพืชต่างๆที่เราปลูกลงในดินแล้วเช่นนี้ไปปล่อยให้หญ้าขึ้นท่วมอย่างนี้นะปล่อยให้หญ้าขึ้นท่วมอย่างนี้พืชต่างๆเหล่านั้นมันยังตั้งต้นไม่ได้มันก็เฉาไปมันก็สูบซีดไปไม่ผลิดอกออกผลให้เจ้าของได้บริโภคต่อไปนี่ก็ฉันนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปสร้างความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้บุญกุศลเนี่ยมันก็เสื่อมไปท่านน่ะมันตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยท่านจึงสอนให้ภาวนาสอนให้ภาวนาเพ่งจิตใจอันนี้ให้ถึงความสงบระงับจากกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาความเกียจคร้านเฉยชาต่างๆนี่ความสงสัยลังเลมันอย่าให้มันมีอยู่ในจิตใจอย่างนี้แหละเรากำหนดละมันออกไปเพ่งละหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเรากำหนดลมหายใจคล่องแคล่วแล้วก็เอาหายใจเข้าเราก็ละความโลภโกรธหลงหายใจออกก็ละความโลภโกรธหลงอันนี้อธิษฐานใจกำหนดใจละอยู่อย่างนั้นนะก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้ความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้วบุญกุศลที่เราทำมานั้นคุณพระรัตนกรัยก็จะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้